สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I am a runner ครับผมI am a runner มารายงานตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตอนนี้วันนี้หลังจากที่เมื่อวานเราวิ่งเทมโปกันมาแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะปรับเปลี่ยนบ้างเพราะว่าล้าว่ะวิ่ง 17-18 โลมา2 วันติดต่อกันนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนเป็นโซน2ครับโซน2 endurance นะครับผมนะก็โซน2มันช่วยให้ก็คือหัวใจอ่ะให้เต้นอยู่ประมาณโซน2ก็คือประมาณ125-140นะครับผมครั้งต่อนาทีเนาะก็ลองฝึกกันดูแล้วกันนะครับผมก็วันนี้ได้กิโลไม่รู้เหมือนกันนะแต่จะพยายามให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันเพราะว่าวิ่งโซน2นะครับก็วิ่งโซน2นะครับผมก็คือการวิ่งที่ให้จังหวะหัวใจเนี่ยมันเต้นประมาณครั้งละ125-140ครั้งต่อนาทีนะครับผมก็เป็นโซนที่เบาๆสบายๆถ้าใครไม่มีนาฬิกาจับใช่ไหมก็อาศัยแล้วว่าเราวิ่งแล้วเราพูดคุยกันไปได้เขาเรียกว่าการทอล์กเทสนะครับผมก็ลองดูแล้วกันนะครับผมมันจะช่วยสร้างความอึดแล้วก็สร้างความเขาเรียกอะไรการไหลเวียนของออกซิเจนออกมาเป็นเอาท์พุตที่กล้ามเนื้อเราได้ดีอยู่พอสมควรมันจะสร้างความทนทานสร้างความถึกให้กับร่างกายเราเวลาวิ่งนะครับผมก็จบทีนะ15 โลมีเรื่องเล่าครับพอดีว่าเจ้าน้ำขวดนี้แหละเป็นเหตุนะครับผมปกติแล้วผมจะวิ่งให้แบบว่าให้ทันเซเว่นปิดประมาณ20:00วันนี้เหลือไปเห็นนะ3 กิโลสุดท้ายก่อน20:00ครับมันเหมือนจะไม่ทันแล้วเหมือนจะมันเซเว่นมันปิด20:00ใช่ไหมครับเกี่ยวกับพวกเคอร์ฟิวอย่างเงี้ยใช่ไหมอีกน่าจะอีกต้องวิ่งประมาณเพจ6ไปปลายถึงจะทันเซเว่นปิดพอดีเว้ยโอ้โหแบบคือเราวันนี้เราตั้งใจวิ่งโซน2พอวิ่งโซน2ปุ๊บมันก็จะเฉยเรื่อยๆจนเราลืมคิดว่าเฮ้ยเราต้องแวะเซเว่นกินน้ำก่อนกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเว้ยปรากฏว่ามันพยายามจะเค้นแต่ว่ามันเค้นไม่ออกเว้ยเค้นไปเรื่อยแบบคือแบบเค้นสุดๆแล้วแต่หกไปปลายจนแบบว่าถึงเซเว่นอ่ะ3 กิโลแบบวิ่งเทมโปเลยนะวิ่งแบบพยายามจะเกลี่ยแรงให้ดีที่สุดอ่ะเพจให้แบบว่าให้ไปถึงพอดีเป๊ะอ่ะปรากฏว่าเฮ้ยทันเว้ยไปถึงเซเว่น 20:58โอ้โหแบบดีใจมากน้ำขวดนี้แบบว่าช่วยชีวิตมากๆครับก็เลยจะบอกว่าเฮ้ยซิตี้รันนะชาวซิตี้รันนะกะดีๆนะว่าเฮ้ยเซเว่นปิดกี่โมงนะครับผมแล้วก็ต้องเฉลี่ยความเร็วเฉลี่ยเพจให้ถูกด้วยนะแล้วก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยช่วงแต่ละช่วงของเส้นทางอะเซเว่นมันอยู่ไกลแค่ไหนแล้วต้องกะระยะให้ถูกโอเคถ้าแบบซิตี้รันตามริมทางตามถนนนะมันไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมแต่บางช่วงก็ขาดไปเหมือนกันนะนี่คือผมขาดไป3 กิโลจะถึงเซเว่นอ่ะตื่นเต้นมากโอ้แบบโคตรชื่นใจก็เลยเอามาบอกกันนะว่าสำคัญมากเลยนะการคือถ้าคิดจะวิ่งชิวๆอ่ะก็ต้องซื้อน้ำรอไว้ก่อนแต่ผมกะว่าแบบเฮ้ยกะจังหวะไว้ว่ามันน่าจะถึงเซเว่นแบบทุ่ม 4-5ทุ่ม 40อะไรประมาณอย่างเงี้ยไม่ใช่เราวิ่งชิลเกินไว้วันนี้เราวิ่งโซน2เราวิ่งชิลเกิน3 โลท้ายเราต้องวิ่งเทมโปใส่ยับเลยแล้วแบบมันเค้นไม่ไหวอ่ะมันแบบเราเพจเต่าอ่ะพอเราเพจเต่าปุ๊บอีก3 กิโลเลยนะเว้ยแล้วแบบต้องวิ่งเพจ6ไปปลายอ่ะคือถ้าเราตั้งใจมาวิ่งเพจ6ไปปลายอยู่แล้วอ่ะเพจ6 ครึ่งอะไรเงี้ยผมวิ่งได้แต่ว่าพอเราจะวิ่งโซน2แล้วเราจะต้องเค้นความเร็วขึ้นมามันไม่ไหวเว้ยแบบ ขอบแดดจะเป็นจะตายเอาเนี่ยแบบโอ้ยสุดยอดฝากไปด้วยแล้วกันชื่นใจนะครับถึงแล้วจ้าวันนี้15 โลนะครับ